กคนหลับตาหลับเลยเราจะไปฝันกันไปให้สุดเลยนะไม่พิงนะหลับตาปุ้ยฝ้ายหลับตาไหมคะตอนนี้ทุกคนยืนอยู่ข้างหลังเวทีคุณแอบมองดูข้างหน้าเวทีหลังผ้าม่านมีคนดูนับหมื่นนับแสนคนปรบมือเป็นจังหวะรอการออกไปยืนบนเวทีของคุณอยู่คุณสัมผัสได้ถึงความเย็นของแอร์ที่คุณยืนอยู่ณที่ตรงนั้นคุณมองดูคนดูอีกครั้งทุกคนกรีดร้องเรียกชื่อของคุณอยู่เสียงมันดังอื้ออึงมากคุณฟังเสียงอะไรไม่รู้เรื่องหรอกได้ยินแค่เสียงเรียกชื่อของคุณเท่านั้นไฟเวทีดับมืดลงคุณค่อยๆเดินไปที่กลางเวทีภาพที่พวกคุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้มีแค่แสงไฟระยิบระยับของคนดูที่โบกแท่งไฟรอคุณอยู่ทุกคนปรบมือกรีดร้องเรียกตะโกนชื่อคุณดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นพาตัวเองดึงจินตนาการไปให้สุดอยู่ๆมีเส้นสลิงดึงคุณไปบนฟ้าบนฮอทุกคนกรี๊ดให้โบกมือให้ปรบมือให้รีบร้องเรียกชื่อพวกคุณคุณร้องเพลงไปเรื่อยๆทุกคนร้องตามคุณคนทั้งฮอร้องไห้กับคุณดีใจกับคุณปราบปลื้มกับเสียงของคุณคุณร้องไปเรื่อยๆจนถึงท่อนสุดท้ายในจำนวนคนดูคุณมองเห็นหน้าคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่คุณรักมากที่สุดคนคนนั้นยิ้มให้คุณอย่างกว้างที่สุดเขามองคุณด้วยสายตาที่ภาคภูมิใจในตัวคุณคนคนนั้นอยู่กับคุณทุกครั้งเวลาที่คุณล้มคุณแพ้คุณท้อใจคุณทำไม่ได้คนคนนั้นบอกคุณเสมอว่าไม่เป็นไรนะเริ่มใหม่ความอบอุ่นของอ้อมกอดของเขากลิ่นของเขาเป็นยังไงสัมผัสของเขาเป็นยังไงคุณเคยล้มเคยท้อมาหลายครั้งแต่เขาก็ยังอยู่กับคุณเสมอตอนนี้คุณมองหน้าเขาคุณยิ้มให้เขาเขาเริ่มค่อยๆร้องไห้น้ำตาของเขาค่อยๆไหลออกมาช้าๆคุณมองจ้องไปที่ตาของเขาเขาปรบมือให้คุณจบเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวครูจะให้ทุกคนร้องเพลงขอบคุณที่รักกันให้กับคนคนนั้นร้องออกมาดังๆหลับตาค่ะหลับตานะส่งให้ถึงส่งให้ถึงเขานะไปมีสมาธินะอย่าเพิ่งมองเขานึกถึงหน้าเขาให้ดีจำความรู้สึกความสัมผัสของเขาให้ได้พร้อม1 2 3ไปสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนึกถึงหน้าเขาให้ดีในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีเห็นใจของเธอฝันของเธอหลายสิ่งที่ร้องให้เขาได้ยินบอกเขาส่งไปให้เขาว่าเราขอบคุณเขาแค่ไหนกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณเขาแค่ไหน
ขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้ครูฟังเพลงนี้ได้อย่างเพราะที่สุดเพลงนี้จับใจครูมากครูไม่เคยฟังเพลงนี้ที่เพราะขนาดนี้มาก่อนขอบคุณมากลืมตาค่ะการเป็นนักร้องการเป็นนักแสดงคือการเป็นศิลปินที่จะส่งทอดอารมณ์ไปหน้าที่ของนักร้องก็คือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการเตรียมเนื้อเพลงเทคนิคการร้องที่ต้องพัฒนาตัวเองแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องร้องแล้วต้องส่งความรู้สึกให้คนดูพาร์ทนี่แหละสิ่งนี้แหละที่อยู่ในตรงนี้แหละที่คุณรู้สึกกับมันจริงๆแล้วร้องออกไปให้เขาได้ยินจริงๆว่าคุณต้องการจะบอกอะไรเขาคุณรู้สึกยังไงคุณอยากบอกอะไรเขามากที่สุดส่งไปให้ถึงคนดูศิลปินที่ดีนะคะเราต้องคอนโทรลให้ได้ด้วยตอนเนี้ยเราไปให้สุดเราส่งให้สุดณถึงวันที่อยู่บนเวทีเรารู้ว่าเราต้องการบอกอะไรตอนเนี้ยทุกคนรู้ละคอนโทรลมันให้ได้พอมันณขณะที่ดีคือรู้ถึงปุ๊บกลับมาแต่ยังอยู่นะมันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะคนควบคุมอุปกรณ์การแสดงคือตัวเราเองเราควบคุมใจเราเองเรารู้บอกแล้วว่าเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรอยู่ร่างกายเรากำลังถึงจุดไหนคุมมันให้อยู่ด้วยพลังด้วยความเต็มตื่นทั้งหมดที่เรามีอยู่ในข้างในของเราครูง้อฝากมาบอกนะคะถึงเรื่องความตื่นเต้นแน่นอนทุกคนต้องตื่นเต้นครูเบลเคยตื่นเต้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราตื่นเต้นเมื่อไหร่ไม่ต้องห้ามมันนะรู้เราตื่นเต้นอยู่เทคนิคง่ายๆปล่อยลมหายใจหายใจออกมันจะช่วยเราแล้วสิ่งที่เหลือจากความตื่นเต้นจริงๆมันเป็นพลังที่ดีนะคะเอาความตื่นเต้นนั้นอะให้มันกลายเป็นพลังให้มันส่งออกมาเป็นพลังเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยพอเราห่วงตัวเองทีเนี้ยอย่างเมื่อกี้ทุกคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองนั่งยังไงตัวเองร้องไห้ขี้มูกไหลอะไรยังไงถูกป่ะเพราะเราไม่ได้อยู่กับตัวเองทุกครั้งที่ตื่นเต้นเมื่อไหร่เราอยู่กับคนนั้นนะคนที่เราจะส่งให้อ่ะแล้วหนูจะลืมว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่แล้วหนูก็จะส่งอย่างจริงใจอ่ะอย่างที่ตัวหนูเป็นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเอาสมาธิไปอยู่ที่สิ่งที่เรากำลังทำและส่งให้รักเปลี่ยนความตื่นเต้นให้เป็นพลังซะนะคะของครูยงทรงยศสุขมากอนันต์เขาจะเป็นหัวหน้าครูทีม acting แต่ว่าเราจะเจอเขาเมื่อตอนเข้าบ้านแต่เขาติดภารกิจก็เลยฝากครูมาบอกว่า มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพี่ยงเคย entrance เข้าคณะวิศวะจุฬาแต่เขาเอ็นไม่ติดแต่พี่ยงไม่ท้อเขาบอกว่าไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่พอปีต่อมาพี่ยง entrance เข้าคณะนิเทศจุฬาในระหว่าง1ปีที่เขาเอ็นไม่ติดครั้งแรกอ่ะเขาก็พยายามอย่างหนักเพราะมีคนสบประมาทเขาว่าเอ้ยเอ็นไม่ติดหรอกแม้กระทั่งไปดูดวงยังมีคนบอกเขาว่าหนูเอ็นไม่ติดแน่นอนแต่สิ่งที่พี่ยงเชื่อคือเขาไม่เชื่อคนอื่นเขาเชื่อตัวเขาเองเขาเชื่อว่าเขาทำได้เขาต้องทำได้สุดท้ายแล้วเขาเอ็นติดคณะนิเทศจุฬาถ้าในวันนั้นพี่ยงแพ้แล้วเชื่อคนอื่นว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเขาแพ้แล้วเขาก็คงกลายเป็นใครก็ไม่รู้แล้วแต่วันนั้นคนแรกที่เขาชนะคือเขาชนะตัวเขาเองเขาชนะตัวเขาเองที่เขาบอกตัวเองว่าเขาต้องทำได้เขาเอ็นติดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาทำให้วันนี้มีผู้กำกับที่ผลิตผลงานออกมาดีๆมากมายที่ชื่อทรงยศสุขมากอันนั้นเขาฝากบอกว่าทำมันที่ดีที่สุดชนะตัวพวกคุณเองนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำมันให้มันเต็มที่ครั้งนี้มันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตถ้าไม่ได้ครั้งนี้ครั้งหน้ายังมีแล้วทำมันอย่างเต็มที่อย่ายอมแพ้มันเป็นจุดเริ่มต้นใช่แค่จุดเริ่มต้นนะคุณง้อฝากอวยพรมานะคะอวยพรแต่ไม่ได้อวยพรว่าขอให้โชคดีคุณ ขออวยพรว่าขอให้เด็กๆได้ทำทุกอย่างที่เราตั้งใจว่าจะทำบนเวทีอ่ะขอให้ได้ทำทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างเลยขอให้พวกคุณโชคดีในแบบของพวกคุณ
ขอให้ไม่ตกหล่นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นลุยนะส่วนครูเบลครูเบลอยากจะบอกว่าพวกหนูโชคดีจังเลยอ่ะมีเด็กหลายคนที่อยากจะมาอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะสิ่งที่หนูจะต้องทำคือหนูต้องตักตวงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะคะความรู้สึกทุกอย่างและในวันคอนเสิร์ตมีนักร้องอาชีพหลายคนที่อยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาไม่เคยสัมผัสเลยนะแล้วเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นนาทีที่ยิ่งใหญ่ของพวกหนูจริงๆและขอให้ไปแบบเต็มที่สนุกเป็นตัวเราให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นเราเราไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นเลยนะเรามีบทเรียนในการเรียนวันนี้เรามองเพื่อนเราจะแย่ป่ะถูกป่ะใช้มันเป็นตัวเราไปสนุกสุดๆนะคะแล้วก็เต็มที่ถ้าเมื่อเต็มที่เมื่อไหร่อ่ะไม่ต้องแคร์ว่าคนดูจะชอบจะรักเราหรือเปล่าอ่ะให้เราตัดแต่เท่าเต็มที่อ่ะเขาจะเห็นว่าเราสุดอ่ะเหมือนเราน่าเกลียดสุดๆเราตั้งใจสุดๆซึ่งจะร้องซึ่งเป็นตัวเองสุดๆอ่ะทำให้คนที่คุณรักไม่มีใครเกลียดพวกคุณหรอกของครูฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือครูเชื่อว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้พวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีดีมีของของตัวเองทุกคนมีหยิบของดีของตัวเองมาโชว์ให้ทุกคนเห็นตั้งแต่วินาทีเนี้ยที่ออกจากห้องเนี้ยเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนเห็นให้ได้ทุกคนมีดีของตัวเองโชว์มันออกมาอย่าเก็บไว้ไม่มีประโยชน์วันนึงนะถ้าคุณทำบางอย่างไม่เต็มที่เอามันออกมาไม่ได้แล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังว่าโอ้โหรู้งี้ฉันทำอย่างนี้ก็ดีหรอทำมันให้เต็มที่ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวินาทีที่ขึ้นเวทีและหลังจากวินาทีที่ขึ้นเวทีสู้เขาค่ะครับเจอกันปะเลิกคลาสเดี๋ยวเราไปรวมกันที่ห้องแดนซ์ป่ะคะเราจะไปรวมกัน100คนที่นู่นถ้าใครเข้าห้องน้ำอะไรไปก่อนแล้วก็รีบไปที่นู่นเลยนะไปไปเจอกันตรงนู้นค่ะครับ